เพราะว่าพี่หน่อยก็2มี3มาเกี่ยวกับพี่ครับวันนี้ครับสุดยอดลองเลยมาพวกเราสนับสนุนโดยพงนิเวศกรุ๊ปจำหน่ายรถยนต์มือ2รถจักรยานยนต์ใหม่ Honda ครับเอาทีมเราวันลำปางคนละใหม่คนละมือครับแซ่บเบี้ยวกับติ๊กนะครับได้กินเมนูแซ่บว่าเขาเป็นคนอินก็มาหูบอกเขาสั่งหลายอย่างอย่างหลายเลยนี่โอ้ปลาโดดน้ำย่าปลานิ่งใหญ่ครับเมนูแซ่บครับมื้อนี้หอมกระเทียมครับโขกให้เข้ากันนะครับอันนี้เป็นเลือดเลือดยังมีเสียงสิมาเลือดไก่เลือดไก่นะครับสองก่อนเหลือเพื่อครับสำหรับใจเจ้าอยู่อีกกำลังหั่นผักเคี่ยงกันนะครับไปกินคู่กับขนมจีนเฮาสาวนี้เมื่อกี้บอกว่าบ่ตั้มร่วมบ่บ่น้องเมนบ่เอาไปต้มบ่เอาไปต้มกับป้าพ่อยังจังบ่ไปต้มลงกับป้ามันบ่ค่อยหอมซ้ําเด้อพอตั้มสดแล้วค่อยเอาไปลงหม้ออ๋อพอตั้มสดบ่ค่อยเอาไปใส่แบบพอตั้มเป็นเครื่องพริกแกงเองเลยสินะอืมครับเทคนิคดีๆครับจังใบจังใบอันนี้เอาบ่ใส่ได้เนาะหัวมันเนาะมันขึ้นบ่มันก็หอมอยู่เด้แต่ว่ามันลายสวนนี่บ่ได้เนาะครับกลัวครับสี่เหลี่ยมครับนี่มันหอมเลยหอมกระเทียมครับมันมีพริกไทยเนาะเมื่อได้ผัดปลาไหลได้ครับสิว่าหอมกระเทียมพริกไทยก็ว่าคือตะไคร้ใส่ลงไปด้วยครับมีความหอมครับเหมือนไม่ตามด้วยกระชายครับตามให้หอมเข้ากันครับเอาสมุนไพรนี่เนาะรสเนี่ยว่ามีอยู่นี่มันยังเหลือคือซะยังบ่ลงตัวนี่สิเตะบ่เนาะเงินเงินแห้งเสียวตัวนี้เสียวใส่ตัวมาลงเอาตัวจำแข็งอ่ะเอามาลงหอมสมุนไพรครับดบใจแล้วก็บอกพี่ตริงเขาตาหอมกระชายนะครับกระชายทุกคนเท่าวันนี้เป็นป้านิ่นครับป้านิ่นไปจับมาบางเว้นครับเนาะอืมมายุ่งไปจับมาป้านิ่นมายุ่งลุยเลยเดี๋ยวบริเวณจะอัดโตพอผมมีเงินแต่แค่ปลานิ่มสวยครับพร้อมครับพร้อมน้ำตาไข่ครับครับเข้าสู่ขั้นตอนการแกะเนื้อปลานิ่มเท่านั้นครับเส้นเขาไปเล่นบ้านมูดีเขาไปยโสไปขอวันเปย์เปย์กันนะเจ้าเมื่อเรื่องหายระดับน้ำเบิ้งแค่ห้อยเบิ้งเข้าสุดต่อสองหนึ่งใส่อะไรไปเลยถ้าจะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับเนื้อปลานิ่มต้มสุกครับร้อยละบาทเสียบไปเลยไปที่ร่องร้อยละบาทร้อยละบาทสอนสอนไปเดิมจะไปจะขอ
มันเคี่ยวกะทิครับอันนี้ครับบ่งอนเปิดต้นนี่ดีแล้วก็ปุ่นก็เปิดได้แม่นี่คือเปิดเสื่อมเนาะเอาไม้เคี่ยวใช่เพราะว่าพี่หน่อยมัน2มี3เคี่ยวพริกแกงเฮาให้เขากับกะทินะครับหอมแห้งเอาเดี๋ยวบอกว่าเราไม่หางานเนาะหาไม่สิบอบอสลัดไปเล่นน้ำเดือดอย่าง38หอมแล้วค่ะกำลังหอมก็ต้องฟุ้งเลยมันบอกแซ่บแล้วต้องหลานเป็นตัวบอยธุรกิจลงกันใส่หางกะทิแล้วเขายิงปล่อยไปให้มันเดือดแล้วเขาก็จะมาปรุงรสชาตินะคะเล่าออกครับคุณหาอะไรอยู่ก็ดับใส่ใบบุกลงไปสีใส่เหลือเต็มหม้อพอดีเหลือใส่ที่ไหนที่เริ่มนิ้วกินเอาหมดสีสันมีน้องด้วยนะตาชุดกินแห้งสุดยอดเลยน้องรับเลยแต่ร่มนี่โฮมาถึงกับตอนการปรุงครับใส่อะไรหรอใส่กะปิลงไปเอาเยอะแล้วก็เดียกใส่ตามตามด้วยชูรสครับหงนัวใส่ไรเสียบไรบนมาครับตามด้วยรสดีครับนัวบ่แซ่บๆๆนัวน้ํานัวบ่เสียบอยู่ดอกคือประเดี๋ยวไรเสียบอ่ะนี่อย่าให้มันสุกๆก่อนเหลืองค่ะเสียบก่อนแล้วค่อยไปอันนี้ก็ได้ช่วยผู้กํากับอ้างสิว่าไม่มันสิยกแล้วสิบ่กินได้เข้าเลยว่าเข้าเบิ่งเธอกับเบิ่งคนก่อนเดี๋ยวสาวเสือได้มีคอมเมนต์ FC สาวอยู่สาวอยู่อยู่ใดนี้เตรียมตัวตัวเลยน่ากินแห้งมันเดือดแล้วห้าสี่โรยตัวนี้เขาไปเลยค่ะหอมเป้ตัวหอมมันนี่แบบตัวหอมบริสุทธิ สุดยอดลองเลยมาสุกแล้วขายอยู่ครับอยู่อุทวันวิสัยครับลองว่าแซ่บราคาที่ตุ่มเหลือมุ้ยเข้ากินเนี่ยมาที่นี่เขากับคนนายสีเนาะตั้นเขาไม่มีร้านค่ะค่ะบรรยากาศของทำแบงค์แบงค์ก็อันหลังสิแซ่บคุณได้มากินกับปุ้งเอาเองคุณได้มาเก็บกระไทรปุ้งนะครับพี่ผงแซ่บด้วย FC มาใกล้ๆเลยตัวอะไรนี่น่าจะสวยหลุดไกลๆก่อนสุดก็มาสุดสวยเลยจ้ะโอ้ดีด้วยเห็นดีไหมนี่เบิ่นอยู่นี่โอ้โหเดี๋ยวขึ้นทีดีเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อมาเลยนะ
คุณนี่ครับหลอดที่หลอดเนาะอันบักสืบรู้สึกอะไรเฉพาะสื่อของนี่ก็ประมาณ300เปิดทำอะไรหาประมาณนี้แหละนี่ครับบรรยากาศเย็นๆครับอยู่4ส่วนล่างซ้อนครับมื้อนี้เมนูเด็ดครับขนมจีนขาไก่นะครับได้สาวอยู่หนองมิ้วครับบ่าวรัฐมาเป็นคนเฮ็ดกับข้าวให้กินนะครับวันนี้ครับน้ำยาแซ่บๆให้กินเป็นไงนึกแซ่บบ่น้ำยาปานิเนาดูจอดเสียงคนตำปลานะขึ้นแล้วตำแต่ในปีปานินไปสูบมาครับโทษโลกกว่าชุดจอดเลยโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็มีเมนูดิบมาฝากคือเก่านะครับเป็นเทคนิคในการสูตรดีๆของน้องมีวัฒนธรรมมาฝากนะครับมื้อนี้น้ำยาขนมจีนขาไก่นะครับใครผู้ใดสนใจสูตรดีๆก็เบิ่งย้อนหลังได้ครับที่อาลาซอนนะครับเนาะเป็นยังคือขนมจีนวะบ่บ่มันเฮ็ดอยู่เมืองไทยปั่นอยู่เมืองไทยเป็นขนมจีนเนาะบ่ก็คือขอขนมมันอ๋อตัวเกี่ยวสิก็ต้องมาจากขนมปุ้นครับข้าวปุ้นข้าวปุ้นแม่นครับข้าวปุ้นครับนี่เลยค่ำนี่มาเป็นกับของอาจารย์เป็นบาทเฮานะครับเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมทั้งหมดจะขออนุญาตกินข้าวปุ้นต่อกันก่อนต่อกันมาในคลิปไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแซ่บแซ่บเสียบร้ายโอ้นักมวยนักมวยสดอย่างเดียวแต่ทีนี้กูกินก่อนก่อนกูจะเป็นโควิดตาโก้เลยเว้ยตั้งใจกันเป็นเนี่ยบ่ได้กินยังแล้วโควิด